จ้าหน้าที่ทหารร่วมกับฝ่ายปกครองตรวจยึดบ้านไม้สักปลูกอำพรางในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดค่ะพันเอกธนกฤษสุขเกิดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนปลัดป้องกันอำเภอแม่ระมาดนำกำลังทหารพรานทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14กอง1421ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดตำรวจตระเวนชายแดนที่347เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก2อสอำเภอแม่ระมาดกว่า50นายเข้าตรวจสอบบ้านไม่มีเลขที่ในหมู่บ้านห้วยแห้งหมู่ที่9ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากภายหลังสืบทราบมีการลักลอบปลูกบ้านไม้สักอำพรางโดยใช้ไม้ไผ่ปิดทับฝาบ้านเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงเจ้าของบ้านได้หลบหนีไปก่อนหน้าจากการตรวจสอบภายในบ้านพบว่าเป็นบ้านไม้2ชั้นชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนฝาไม้เป็นไม้สักแผ่นขนาดต่างๆตีแปะอำพรางด้วยไม้ไผ่ปิดทับด้านนอกมองคล้ายบ้านไม้ไผ่ไม้ทั้งหมดคาดว่าลักลอบตัดในเขตป่าสงวนเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันรื้อฝาและพื้นบ้านทั้งหมดตรวจยึดเป็นของกลางรวมไม้แปรรูปทั้งสิ้น264แผ่นปริมาตร 3.02 ลูกบาศก์เมตรนำไปเก็บยังหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตก2และแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดติดตามเจ้าของบ้านมาดำเนินคดี